สิ่งที่จะทำได้ก็คือผมก็ได้จะเตือนทุกๆคนว่าก่อนลงทุนอะไรเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยอันดับแรกคืออย่าโลภก่อนนะครับอย่าเห็นผลตอบแทนมาล่อตาล่อใจไม่มีทางจบครับเพราะตราบใดที่คนยังโลภอยู่ไม่มีวันจบครับเล่าตั้งแต่ตอนสมัยทำงานผมทำงานเป็นเซลล์ขายเคมีเกษตรนะครับก็จะทำงานอยู่กับเกษตรกรอยู่กับแวดวงการเกษตรนี่แหละครับแล้วตอนสมัยทำงานใหม่ๆเนี่ยยุคนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นถั่วดาวินคาที่กำลังโด่งดังเลยแล้วก็เป็นยุคที่โซเชียลเริ่มมาแรกๆก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปบอกเกษตรกรให้ปลูกถั่วดาวินคานะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยประกาศรับซื้อกิโลละ400 บาทซึ่งโอ้โหเห็นราคาแล้วมันดูตื่นตาตื่นใจมากเกษตรกรบ้านเราอะรายได้เขาไม่ได้สูงเลยพอมีใครมาปั่นราคาให้แบบเนี่ยปลูกพืชตัวเนี้ยแล้วปลูกทีเดียวนะอยู่เป็น10ปีเลยคุณสามารถเก็บกินได้ตลอดเราทำสัญญารับซื้อณวันนั้นเนี่ยก็มีคนหลงเชื่อไปทำเราก็เลยสนใจว่าในวงการเกษตรมันมีรูปแบบแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นคนในวงการเกษตรจริงๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าโมเดลแบบเนี้ยโมเดลแชร์ลูกโซ่สินค้าเกษตรหรือพืชเกษตรเนี่ยมันมีมานานมากเป็น10ปีแล้วนะครับคือมาส่งเสริมนะครับมาให้ซื้อต้นพันธุ์แล้วก็ทำสัญญาว่าจะรับซื้อส่งโรงงานนั้นโรงงานนี้จนมาถึงยุคนี้นะครับก็เปลี่ยนพืชกันไปจนล่าสุดมานี่ที่จะโดนกันคือล่าสุดคือฟาร์มเห็ดกำลังแพร่หลายในตอนนี้คือกระท่อมนะกัญชาก็เริ่มมาแล้วเริ่มมีโมเดลมาคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่ในวงการเกษตรบ้านเรานะครับยกตัวอย่างเช่นโกโก้สมัยก่อนบ้านเราไม่ปลูกก็จะมีคนมาบอกว่านี่เราจะต้องปลูกโกโก้เพราะว่าโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ตลาดโลกต้องการราคาสูงมาปลูกไม้หอมไม้กฤษณาเพราะตลาดเมืองจีนต้องการปลูกไม้ตัวนั้นตัวนี้เพราะตลาดต้องการสูงมาซื้อต้นกล้าเราทำสัญญาเราแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งที่จูงใจเกษตรกรมากที่สุดคือผลตอบแทนที่เขาจะได้รับบางพืชเนี่ยบอกเลยรับซื้อกิโลละ400-500เกษตรกรสมัยก่อนการเข้าถึงสื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็น้อยสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงจูงใจในการเลือกปลูกของเกษตรกรหรือผู้ที่โดนหลอกก็คือผลตอบแทนนี่แหละครับอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่แชร์ลูกโซ่ในการเกษตรไม่เคยหายไปในประเทศไทยเลยคือรายได้ของเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมันน้อยครับอาชีพเกษตรกรที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้รายได้เขาแบบพูดง่ายเลยบางทีก็ขาดทุนเจ๊งกันครับหรือรายได้เนี่ยดีปีนี้ปีหน้าไม่ดีสำคัญที่สุดคือรายได้ของเกษตรกรบ้านเรามันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีใครที่มาบอกว่าคุณปลูกพืชตัวนี้สิแล้วเราจะได้ราคาดีๆนะครับอันดับแรกคือความโลภในใจเขาก่อนว่าฉันอยากจะได้รายได้ดีๆเลยทำให้พวกที่มาหลอกลวงเนี่ยจะใช้เป็นมุกมาหลอกเกษตรกรตลอดเลยเราย้อนกลับไปเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเกษตรกรจะโดนหลอกมาจากสื่อวิทยุครับเพราะว่าอย่างนี้สังคมต่างจังหวัดเนี่ยเกษตรกรบ้านนอกเนี่ยเขาจะฟังวิทยุเป็นหลักอย่างเขตภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเนี่ยเขาจะฟังวิทยุเพราะฉะนั้นพืชที่มาทำธุรกิจในการหลอกลวงแชร์ลูกโซ่ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมาในลักษณะเป็นเสียงตามสายมาเป็นดีเจจัดวิทยุชุมชนแล้วก็สำคัญที่สุดอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านโดนหลอกเยอะคือผู้นำชุมชนครับผู้ใหญ่บ้านกำนันพวกนี้ต้องพูดตรงๆว่าบางทีเขาไปร่วมมือกับมิจฉาชีพเอามาหลอกชาวบ้านนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไปเรียกชาวบ้านมาจัดประชุมไปเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันแล้วให้บริษัทมาโฆษณาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็อาจจะได้ส่วนแบ่งถ้าเกิดมีคนมาสมัครทำสัญญากับเราเนี่ยเราขายต้นกล้าได้ 1,000 ต้นเนี่ยเราให้ผู้ใหญ่ต้นละ20บาทเลยนะรวมรอบนึงได้ 20,000 บาทเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนตัวแปรสำคัญก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้วิทยุชุมชนแล้วก็พวกผู้นำชุมชนจนมาถึงยุคนี้ยุคโซเชียลมีเดียรูปแบบการโฆษณาก็เปลี่ยนไปในเคสที่เพิ่งเป็นข่าวใหญ่กันเมื่อเร็วๆนี้นะครับเขาทำเนียนมากเมื่อก่อนเนี่ยครับมาบอกให้คนมาทำเลยแล้วบอกจะส่งโรงงานต่อไปคนจับได้ไล่ทันว่าไหนโรงงานอ่ะมีไหมโรงงานมีจริงไหมอ้าวไม่มีคุณมาหลอกลวงนี่แต่เคสล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเขาวางแผนมาดีมากอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะจากที่เจอมาหลายๆพืชหลายๆตัวเนี่ยเคสฟาร์มเห็ดเขาค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือมาก่อนเช่น
เขาค่อยๆสร้างโรงงานค่อยๆสร้างความรู้สึกขึ้นมาแล้วเขาจ่ายผลตอบแทนจริงนะแรกๆเนี่ยผู้เสียหายที่มาเล่าผมฟังเนี่ยเขาตอบแทนรายได้จริงๆในระยะแรกๆแล้วพอเขาเริ่มสร้างความรู้สึกถือเริ่มสร้างโรงงานใหญ่โตเริ่มสร้างฟาร์มเห็ดจริงๆไปจดทะเบียนบริษัทกับทางกระทรวงเกษตรกับหน่วยงานที่เป็นเกษตรพันธสัญญาจริงๆเวลาทำให้รีเช็คเข้าไปในระบบเนี่ยเฮ้ยเขามีตัวตนจริงนะเขามีความน่าเชื่อถือจริงๆนะครับแล้วก็ไปดึงผู้หลักผู้ใหญ่เช่นไปดึงเอาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาถ่ายรูปอยู่ในเฟรมมาเยี่ยมฟาร์มนะครับไปจ้างสื่อให้ดารามารีวิวนะครับไปดึงเจ้าหน้าที่รัฐธนาคารธ.ก.ส.มานะครับจนทำให้ความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากดูผ่านสื่อเนี่ยออกฟรีทีวีออกช่องใหญ่อุ้ยมันน่าลงทุนผลตอบแทนก็สูงที่สำคัญก็คือลูกเล่นใหม่ของเขาที่ทำให้หลายๆคนมาทำสัญญาด้วยคือใช้คำว่าเราไปทำ MOU กับต่างประเทศกับโรงงานนั้นกับประเทศอังกฤษกับประเทศนั้นประเทศนี้แล้วบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักเขา MOU เลยคืออะไรชาวบ้านตระหนิสาสาที่เขาว่า MOU เนี่ยเข้าใจว่ามันคือสัญญานะครับก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงก็เคยเขียนลงเพจไปแล้วว่า MOU เนี่ยไม่ใช่สัญญาครับไม่มีผลทางกฎหมายใดๆมันเป็นแค่บันทึกความตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาจริงเนี่ยเขาจะส่งให้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้เกษตรกรได้รู้ไปนิดนึงว่า MOU เนี่ยมันไม่ใช่สัญญาครับไม่มีผลทางกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่โดนหลอกในเรื่องของเกษตรพันธสัญญาพวกนี้เกษตรกรจะน้อยลงนะครับมีคอมเมนต์นึงที่มาคอมเมนต์ในเพจแล้วเราฟังแล้วก็ทั้งขำทั้งสงสารคือตอนนี้เกษตรกรไม่มีเงินไปลงทุนพวกนี้หรอกลำพังแค่จะปลูกพืชเองเนี่ยยังไม่มีเงินแล้วเพราะผลผลิตราคาไม่ดีเขาไม่มีตังค์อยู่แล้วช่วงนี้กลุ่มเป้าหมายของพวกที่ถูกหลอกมาลงทุนพวกนี้จะเปลี่ยนไปจากเกษตรกรเมื่อก่อนนะครับรูปแบบคือมาซื้อต้นพันธุ์ทำสัญญาแล้วก็ทิ้งไปก็จะได้เงินจากการขายต้นพันธุ์แต่เคสล่าสุดเปลี่ยนใหม่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณแค่เอาเงินมาลงทุนกับเราแล้วเราดูแลให้หมดเลยจึงใช้คำว่ามาฝากเลี้ยงเอาไว้ฝากปลูกถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณรอรับเงินปันผลเลยนะเดือนละเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ 15% 20% ยิ่งลงทุนเยอะคุณยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะสบายจะตายเห็นไหมไม่ต้องไปออกแรงเหนื่อยด้วยซึ่งรูปแบบแบบนี้นะครับเป้าหมายที่จะเอาเงินมาลงทุนเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรแล้วคนมีเงินน้อยเนี่ยลงทุนไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นพวกคนมีเงินเก็บข้าราชการบำนาญหมอครูพวกข้าราชการที่ทำงานกับหน่วยงานรัฐเนี่ยจะเอาเงินพวกนี้มาลงทุนเคสล่าสุดเนี่ยคนที่โดนหลอกเนี่ยเกษตรกรเนี่ยน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับจะเป็นพวกนี้อย่างที่บอกคือพวกข้าราชการบำนาญพวกคนมีเงินเกษียณมีเงินเก็บเนี่ยมาลงทุนซะมากกว่านะครับไม่มีทางจบครับเพราะตราบใดที่คนยังโลภอยู่ไม่มีวันจบครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ดูผลตอบแทนก่อนนะครับว่าบางอย่างที่ผลตอบแทนมันสูงเกินจริงเนี่ยให้ตั้งสมมติฐานเลยว่าคุณอาจจะโดนหลอกไม่ช้าก็เร็วมันจึงมีคำพูดที่ติดตลกกันในวงการเกษตรว่าการลงทุนในสินค้าเกษตรเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์น้ำเนี่ยถ้าใครลุกช้าก็จ่ายรอบวงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าดูแล้วว่าผลตอบแทนที่ได้รีเทิร์นกลับมาหาเราเนี่ยมันสูงเกินความเป็นจริงนะครับให้ระวังไว้ก่อนเลยว่าอาจจะโดนหลอกแล้วก็อย่าไปโลภ กับมันนะครับก็จะช่วยป้องกันในการโดนหลอกไม่ให้ไปเสียเงินเสียทองกับพวกแชร์ลูกโซ่เกษตรพวกนี้ครับ